สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอริไซทุกคนนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฟิโอกับฟิโอ FD15 หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฟิโอที่เพิ่งจะได้รับรางวัล VGP Award ปี2024มาหมาดๆมันจะแจ่มขนาดไหนมีรายละเอียดอะไรบ้างเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเอาฮอริไซน์ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับ FIO FD15 ชุดหูฟัง In-Ear Monitor Diver Dear รุ่นล่าสุดจากทาง FIO ที่งานนี้ครับทาง FIO ครับเขาได้เลือกใช้ Diver Dynamic ขนาดใหญ่ถึง 13.8 มิลลิเมตรโดยภายในตัว Diver ครับเขาจะเลือกใช้ไดอะแฟมแบบ Magnalum DLCบวกกับเทคโนโลยีอะคูสติกในรูปแบบ Tesla Wow ที่ทาง FIO ได้ทำการออกแบบและจดเป็นสิทธิบัตรเฉพาะโดยจะสร้างแฟลชแม่เหล็กชุด 1.5T ใช้กับระบบ FTBS ที่เป็นการปรับจูนและพัฒนาจากทาง FIO โดยเฉพาะซึ่งจะช่วยระบายแรงดันของตัวไดเวอร์ที่ขับออกมาได้อย่างอิสระส่งผลให้ตัวไดเวอร์ทำงานได้อย่างเต็มที่บวกกับการจัดวางของปริซึมอะคูสติกด้านหน้าที่จะช่วยปรับแต่งให้มีความสม่ำเสมอของเนื้อเสียงในแต่ละย่านได้อย่างลงตัวและอีกหนึ่งจุดเด่นของ FIO FD15 คือการออกแบบตัวหูที่เข้ากับหลักสรีระศาสตร์เพื่อให้สวมใส่ได้แบบสบายด้วยการออกแบบโครงสร้างท่อนำเสียงให้มีองศาพอดีกับสรีระของผู้ใส่แถมท่อนำเสียงของตัวหูยังทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์เปลี่ยนแนวเสียงได้อีกด้วยโดยเราสามารถเปลี่ยนท่อนำเสียงในรูปแบบฟิลเตอร์ได้2แบบโดยฟิลเตอร์สีดำจะติดมากับตัวหูฟังเป็นฟิลเตอร์ที่มีแนวเสียงที่ให้ความสมดุลเน้นเสียงในย่านแหลมและย่านร้องได้อย่างละเอียดชัดเจนและท่อน้ำเสียงฟิลเตอร์สีแดงที่จะช่วยยกในย่านเบสให้มีความกระชับฟังได้สนุกมากยิ่งขึ้นโดยตัวหูฟังครับเขาจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2สีได้แก่สีดำและสีเงินโดยในส่วนของการออกแบบของตัวหู FIO FD15 นะครับตัวหูจะขึ้นรูปด้วยบอดี้สแตนเลส 316L ที่มีน้ำหนักเบาบอดี้สวยหรูมีความเงาวาวโดยตัวหูฟังครับเขาจะมาพร้อมกับโค้ดสัญญาณแบบ MMCX ทำให้เราถอดเปลี่ยนสายได้แล้วเราสามารถเลือกสายอัปเกรดตามที่เราต้องการได้แต่เอาจริงๆนะครับสายที่ทาง FIO ให้มาก็ถือว่าเป็นสุดยอดสายสัญญาณอีกตัวนึงด้วยเนื้อสายที่เป็นทองแดงชุบเงินเกรดคุณภาพมีความบริสุทธิ์สูงไลท์ออกซิเจนทำให้ขับสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลโดยตัวสัญญาณจะมาพร้อมกับหัวสัญญาณขนาด 3.5 มิลลิเมตรแถมยังถอดเปลี่ยนหัวสัญญาณเป็นแบบบาลานซ์ 4.4 มิลลิเมตรได้อีกด้วยโอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง FIO FD15 กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างแล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะพบกับคู่มือการใช้งานอยู่ภายในกล่องและต่อมาเราก็จะพบกับตัวชุดหูฟังอยู่ด้านในโอเคครับเรามาดูที่ตัวหูฟัง FD15 กันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างโดยหูฟังภายในกล่องครับเขาจะประกอบกับสายสัญญาณมาให้แล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีเราเมื่อได้ลองจับตัวหูฟังเป็นครั้งแรกครับความรู้สึกอย่างแรกเลยคือตัวหูมีความเรียบหรูและด้วยความที่บอดี้เป็นตัวสเตนเลสสีเงาวาวทำให้ดูพรีเมียมมากๆบวกกับสายสัญญาณที่ทางฟิโอได้ให้มาวัสดุหุ้มสายเป็นยางเกรดคุณภาพมีความหนาและยืดหยุ่นมาพร้อมหัวสัญญาณขนาด 3.5 มิลลิเมตรที่ติดอยู่กับตัวสายสัญญาณและในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทางฟิโอได้ให้มาก็จะมีหัวแปรงแบบบาลานซ์ขนาด 4.4 มิลลิเมตรแปรงปัดฝุ่นทำความสะอาดหูฟังตัวคลิปช่วยแกะสายรวมไปถึงฟิลเตอร์ท่อนำเสียงสีแดงกล่องเก็บสายแบบพลาสติกใสและพิเศษสุดๆเรียกได้ว่าสุดคุ้มกับชุดจุกหูฟังที่ให้มาอย่างจัดเต็ม5ชุดด้วยกันเป็นชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคน4ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่รวมไปถึงจุกโฟมที่ให้กันมาถึง2คู่เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ FIO FD15 นะครับแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตณเวลานั้นในส่วนของแนวเสียง FIO FD15 ด้วยการปรับจูนและพัฒนาของ FIO ทำให้แนวเสียงที่ขับออกมาเนื้อเบสมีความแน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางม้วนของเนื้อเบสไม่หนาจนเกินไปทำให้ฟังเพลงได้อย่างมีจังหวะลงตัวและในส่วนของเนื้อเสียงในย่านแหลมครับเขาจะสามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนหมดจดปลายแหลมลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยเสียงร้องมีความใสชัดเจนโดยเฉพาะเสียงร้องของผู้หญิงจะออกในโทนอุ่นเป็นธรรมชาติฟังสบายโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางและด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างสัมผัสได้ถึงมิติและระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยรวมนะครับผมต้องบอกว่า FIO FD15 เป็นชุดหูฟังที่ออกแบบมาได้สวยงามและพรีเมียมมากๆแถมยังเป็นชุดหูฟังที่ครอบคลุมการฟังเพลงได้อย่างลงตัวด้วยการจูนตัวไดเวอร์ให้เนื้อเบสที่ให้จังหวะกำลังดีฟังสนุกไม่หนาและแน่นจนเกินไปจุดเด่นเลยคือเสียงแหลมและเสียงร้องที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนดึงรายละเอียดเสียงออกมาได้อย่างหมดจดซึ่งหากเพื่อนๆต้องการเนื้อเบสที่กระชับขึ้นเพื่อนๆสามารถเลือกฟิลเตอร์สีแดงเพื่อเพิ่มความกระชับของเนื้อเบสออกมาได้อย่างมีจังหวะมากขึ้น
แถมสายสัญญาณที่ทางฟิโอได้ให้มาเป็นสายสัญญาณเนื้อทองแดงเกรดคุณภาพที่รองรับการเปลี่ยนหัวสัญญาณได้บวกกับอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มาโดยเฉพาะจุกหูฟังที่ให้กันมาแบบคุ้มๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับชุดหูฟังที่แถมอุปกรณ์มาให้หลากหลายขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในช่วงราคาพันไปปลายถึงหมื่นเลยทีเดียวแต่สำหรับฟิโอ FD 15นี้เรียกได้ว่าราคาสุดคุ้มจริงๆหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน Horizon ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆชาว Horizon กับเทปรีวิวฟิโอ FD 15ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ